Welcome to DNA Indo BL channel. This is some moments from Omen Nanana Kaz Talk. คำถามสามคำตอบทั้งคู่พร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับพร้อมนะคำถามแรกถามว่าสมมุติว่าเกิดเป็นปลาอะเกิดเป็นปลาอะไรคะนนท์ปลาฉลามปลาอินทรีปลาสลิดเพราะอะไร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 ไม่รู้อ๋อไม่รู้ด้วยมันลั่นเข้ามาในหัวก็ตอบเลยอ่ะแต่ปลาฉลามรู้สึกว่าเนี่ยอ่ะทำไมถึงอยากเกิดเป็นปลาฉลามเท่เรารู้สึกว่าปลาฉลามมันมีความทั้งความว่องไวความเป็นนักสู้ความเป็นไฟเตอร์อะไรหลายๆอย่างหรือว่าที่มันแบบเรารู้สึกว่าในบางช่วงเวลาของเราอยากเป็นคนที่แบบว่าสู้หรือแบบว่ามีไหวพริบอะไรเข้าปลาฉลามมาถ้าโดนยาดมป้ายตาจะทำยังไงให้หยุดแสบตาเขาอมล้างเช็ดแล้วก็ยาทาครับยาทาอะไรวะล้างอ่ะปกติเบสิกแล้วก็เช็ดออกเบสิกแต่ไอ้ทาคือแบบ ไม่เชิงแบบทายาไม่รู้แบบอัพเปอร์ลินป้ายอะไรแบบไม่รู้ไม่รู้ก็ถามก็ตอบไม่แล้วมึงรู้ป่ะเนี่ยว่ายิ่งล้างมันยิ่งแสบอ่ะไม่รู้มึงรู้ป่ะเนี่ยว่ายิ่งล้างยิ่งแสบอ่ะพอดีไม่เคยถ้าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองมีปีกจะทำยังไงคะโอมบินมุดใต้อุโมงค์แล้วก็ตัดปีกทิ้งครับเพื่อก็บินขึ้นไปใช่ไหมอยากบินอยู่แล้วแล้วก็บินแบบบนใต้หัวมองอย่างเงี้ยบินต่ำบ้างแล้วก็อีกตัดปีกก็มันไม่รู้จะตอบอะไรก็มีปีกแล้วก็ไม่เอาปีกแล้วก็ได้บอกชื่อผักที่ไม่มีสีเขียวมา3อย่างค่ะนนท์มะเขือม่วงมะเขือเทศแครอทครับเป็นเบสิกมะเขือม่วงมีสีเขียวอยู่ตรงปลายชื่ออะไรก็ตัวมะเขือชื่ออะไรมันชื่ออะไรชื่ออะไรตัวมะเขือมันสีม่วงมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรจบไปข้อต่อไปครับจะทำยังไงถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาแล้วโลกกลายเป็นสีชมพูโอมค่ะผมก็จะยิ้มจะมีความสุขแล้วก็เปลี่ยนเป็นปกติครับไม่มีเป็นรูปธรรมสักอย่างยิ้มจะทำยังไงก็ยิ้มแล้วพวกที่ตอบว่าอะไรนะอันที่สองมีความสุขแล้วก็จะปกติแล้วก็เป็นเรื่องของใจก็จะมีความสุขแล้วก็มันก็คงไม่ใช่ก็เลยกลับไปเป็นปกติจงบอกรสชาติของพริกถ้าบอกว่าเผ็ดค่ะนนท์แสบร้อนเหงื่อออกครับนี่เหงื่อออกไม่ใช่รสชาติอ๋อรสชาตินี่หว่าถือว่าการร้อนก็ไม่ใช่รสชาติใช่ไม่มีรสชาติเลยอ่ะมึงนึกดิ1 2 3เข็มถ้าข้ออื่นดีกว่าผมว่าไม่น่ามีประโยชน์อะไรกับข้อนี้แล้วสมมุติว่าร่างกายเป็นงูอยากจะเลื้อยไปที่ไหนมากที่สุดคะในป่าในน้ำมาที่เอวครับนี่สุดยอดถ้าว่ายน้ำอยู่ในทะเลแล้วเจอฉลามจะทำยังไงคะโอมหนีสู้ยอมโดนกินครับขอโทษจะทำยังไงให้เกิดเดินไปเลยครับผมแล้วก็หาเอามือมาปิดครับแล้วก็วิ่งครับปกติเวลาฝนตกเบาๆเนี่ยผมเดินไปเลยอยู่แล้วถ้าคอแห้งจะต้องทำยังไงคะโอมกินน้ำครับล้างคอครับตะโกนครับยังตะโกนอีกเหรอคิดไม่ทันจริงๆในกองเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกๆคิวที่ได้ไปทุกๆฉากที่ได้ถ่ายมันสนุกในแบบของมันซึ่งมันสนุกมากถามว่ามันมีไหมฉากที่อยากกลับไปถ่ายมีแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอฉากใหม่อันนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวรอปิดกล้องอ่ะน่าจะมารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากกลับไปถ่ายฉากนี้แต่ว่าอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีถ่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยของพรุ่งนี้ก็น่าตื่นเต้นกว่าทั้งที่ของเมื่อวานก็น่าตื่นเต้นแล้วนะมันเจออย่างเงี้ยเรื่อยๆในทุกๆคิวที่เราไปถ่ายเลยกับซีรีส์เรื่องนี้นะมันเหมือนเมื่อเราอ่านอ่ะเรารู้สึกว่าเราทุกคนอ่ะทีมงานทุกคนและนักแสดงทุกคนอ่ะอยากเห็นว่าเอ้ยมันจะออกเป็นยังไงมันเลยตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบจะถ่ายแล้วเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวซีนหน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้เนี่ยถ่ายซีนไคลแม็กซ์แล้วนะเอ้ยเราอยากเห็นว่าเอ้ยภาพมันจะออกเป็นยังไงเขาจะวางกล้องอะไรยังไงอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเราเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงมันเป็นในเหมือนตอนเราอ่านใน first impression หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันรู้สึกสนุกทุกครั้งกับการที่แบบได้เจอซีนใหม่ๆอย่างที่โอมบอกเนี่ยครับครับผมไม่ไหวเหรอช่วยหน่อยช่วยหน่อยปานพอเป็นปาน